ทอดสดกีฬาซีเกมครั้งที่30เป็นต่อนะครับไปกันที่การแข่งขันเซปักตะก้อทีมเดี่ยวหญิงนี่เป็นเทปบันทึกการแข่งขันของทีมระหว่างทีมสาวไทยนะครับกับทางด้านของฟิลิปปินส์เจ้าภาพครับการแข่งขันนี้นั้นแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับในประเภททีมเดี่ยวหญิงครับก็มีทางด้านของฟิลิปปินส์เจ้าภาพมาเลเซียเวียดนามแล้วก็ทีมไทยเนี่ยครับไทยนั้นลงแข่งขันในฐานะของแชมป์เก่าด้วยครับนี่ครับ2เกมที่ผ่านมานะครับไทยเก็บ6คะแนนเต็มครับไม่เสียเซตเลยครับ2019 Philippines playing in court 1 women recruit event between Thailand and Philippinesแข่งขันกันที่เมืองซูบิกนะครับเป็นซูบิกยิมเนเซียมครับนี่ครับทีมไทยกำลังเข้าสู่สนามนะครับอยู่ในชุดสีแดงครับคนแรกนี่เป็นน้องอุ้มครับอธิการคงแก้ว18ปีจากกรุงเทพมหานครครับหมายเลข4ครับแก้วใจพุ่มสว่างแก้วศศิวิมลจันทสิทธิ์นะครับแล้วก็วิชาดาจิตรวนครับดูทางฝั่งของฟิลิปปินส์กันบ้างครับฟิลิปปินส์4คนก็มีทางด้านของอลิซาบาดอยนะครับอบิเกลซิโนบูฮานครับมารีทามิงเมโรดี้แล้วก็มาเรียจินซูคาลิสนี่เป็นทางด้านของผู้เล่นของฟิลิปปินส์นะครับ Jersey number 9 Alisa Bandoy Jersey number 5 Jean Marie Sukali Jersey number 3 Laina Liel Mangubal Team Manager Juan Alonso the 4th Head Coach Espiridon Rodriguez Assistant Coach Romulo Ruidas Jr. Officiating Officials in Court 1 รายชื่อของนักกีฬาฟิลิปปินส์ครับ Erwin Pilayo Philippines Court Referee หมายเลข3นะครับอธิการคงแก้วครับหมายเลข4ครับแก้วใจพุ่มสว่างแก้วนะครับหมายเลข2เป็นศศิวิมลจันทสิทธิ์นะครับหมายเลข1ครับเป็นทางด้านของวิภาดาจิตพรวนแล้วก็ขวัญฤดีปือปักมาทางฝั่งของฟิลิปปินส์ครับอลิซ่านะครับหมายเลข9ครับหมายเลข3เป็นอาบิเกลอิสน็อกซ์บูฮานครับมารีทามิงแมนโรสแล้วก็มาเรียจินสุคาตุลิสผู้สอนของไทยเป็นคนเดิมครับซันชิโลครับวิรัตน์หนองคายผู้จัดการทีมก็เป็นไพโรจน์อาชารุ่งโรจน์ครับนี่ครับหลังนะท่านผู้ชมเสื้อวอร์มสีเหลืองนี่ครับคุณไพโรจน์อาชารุ่งโรจน์ครับตัดสินชาวเวียดนามนะครับตัดสิน2เป็นอินโดนีเซียอามาชามารอนสามคนแรกครับ3 4 2ครับอธิการนะครับ3 4 2ของเราที่ส่งมานะครับมีอธิการมีทางด้านของแก้วใจแล้วก็ศศิวิมลครับส่วน3คนแรกของฟิลิปปินส์ครับอลิซาบาดอลอาบิเกลนะครับและอีกคนนึงเป็นมารีทัมมิงนี่ครับหมายเลข9ของเขาครับ19ปีนะครับล่าสุดนี้มาแข่งขันเซปักตะก้อ
ิงส์ครับที่ประเทศไทยด้วยครับครั้งนี้นั้นไม่ได้จัดในกรุงเทพมหานครนะครับจัดกันที่นครราชสีมาครับแต่ว่าไม่ได้เหรียญรางวัลกลับไปนะครับถือว่าเป็นทีมขึ้นลูกใหม่ของทางด้านของฟิลิปปินส์ด้วยขณะเดียวกันนะครับนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดของทีมไทยที่ลงแข่งขันในวันนี้ก็คือหมายเลข3เนี่ยครับน้องอุ้มกฤติการคงแก้วครับประสิทธิ์ชาวเวียดนามเช็คในเรื่องของระบบเรื่องของคะแนนเรื่องของการติดต่อสื่อสารครับOn my right, team Philippine team. On my right, Alan team. Playing coach, Chris chef, Alan chef. ทีมไทยจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนครับตีครับศศิวิมลนี่ก็เป็นเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมล่าสุดด้วยนะครับอธิการเสิร์ฟดีครับสุดแล้วดีเพาะข้ามมาได้ครับเป็นคะแนนแรกของฟิลิปปินส์อาริซาบาดอนครับถามว่าสูสีไหมก็ประมาณนึงนะครับยังไงก็ต้องให้เกียรติเจ้าภาพหน่อยนะครับครับมาดูลูกที่สองของไทยครับเสิร์ฟดีครับอธิการแก้วคงครับ171ซมนะครับดูเสิร์ฟครับของไทยไม่ดีเท่าไหร่ครับออกหลังไปลงไหมพยายามจะประท้วงครับต้องอุ้มครับอธิการคงแก้วครับหายตามหลัง1ต่อ2เป็นฟิลิปปินส์เสิร์ฟยาวไปหน่อยนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับดูจุดตกนะครับเนี่ยไล่ไปที่จุดมุมหลังเลยครับเนี่ยจริงๆน่าจะลงนะครับครับฟิลิปปินส์เสิร์ฟไม่ดีครับแต่ช่วงแรกยังค่อนข้างดูมีปัญหากับลูกเสิร์ฟอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟเพื่อเป็นแต้มของไทยเราหรือว่าจะรับเสิร์ฟลูกแรกเมื่อสักครู่นี้ครับครับเข้าหน้าขาเลยคือตกค่อนข้างจะสั้นนะครับเราไม่ทันได้ขยับมารอครับเสิร์ฟต่อครับมารีทามิงยาวเหมือนกันครับได้ดึงเสียหนึ่งครับฟิลิปปินส์อาริซาลงที่เดิมไทยตั้งไว้ได้ครับแล้วเรียบร้อยครับบอลได้ตั้งได้ก็ไม่มีปัญหานะครับจับ1 2 3แบบนี้เนี่ยตัวตีสบายเลยครับศศิวิมลดูนะครับเหลือมองก่อนแล้วกลางคอร์ดแบบนี้เลือกเลยครับแล้วก็แหมเคาะเอาใต้บล็อกเบาๆเนี่ยแหละครับอาจจะดูไม่ได้รุนแรงเหมือนตะก้อชายนะครับแต่ก็แม่นยำทีเดียวครับอธิการเสิร์ฟลอยๆครับเป็นดีครับเป็นคะแนนของทีมไทยดูมั่นใจขึ้นนะครับแปะหยอดเลยครับจังหวะตรงนี้เนี่ย4ต่อ3ครับทีมไทยดูการเสิร์ฟครั้งที่2ของอธิการโยนโดยแก้วใจครับดีครับมีหนักสลับเบานะครับขอไทยก็เป็นทางด้านศศิวิมลโยนนี่ครับครับเสิร์ฟหลากหลายแบบนี้เนี่ยตัวรับก็จะกะกันยากหน่อยนะครับสวยครับจังหวะโยนลูกนี้ต้องแก้ครับทางฟิลิปปินส์โอ้โหเป็นดีครับอลิซ่านะครับกัปตันทีมของเขาครับแก้มาได้สวยนะครับ
ไม่ดีแล้วครับเปิดลูกแรกแต่แก้สวยครับซันซันแบ็กมาเลยครับไม่ฮะสูสีอยู่นะครับ4ต่อ5ฟิลิปปินส์เสิร์ฟครับโยนมาดีแล้วตีไปหลังออกครับถือว่าเสิร์ฟใช้ได้นะครับเมโลดี้จุดตกนี่ถ้าลงเป็นคะแนนแน่ๆครับเอามาดูเกมเสิร์ฟของฟิลิปปินส์ครับเอลลี่เป็นผลครับรอบนี้ครับลองมา2ผล3ผลออกนั้นลอยครับครั้งนี้ได้คะแนนครับเมโลดี้ลงเหลือเยอะเลยนะครับหนูอ่านแล้วตรงนี้ตั้งใจปล่อยเลยครับแต่ก็ลงโอ้โหลงน่าจะเป็นฟุตอยู่ครับเสียดายอธิการ5ต่อ6ฟิลิปปินส์ตามมา1คะแนนลูกแรกดีครับลูก2 3ไปครับโดนบล็อกออกครับหนีไปเป็น7ต่อ5ครับทีมไทยบอลแรกสำคัญเสมอนะครับพอ1เข้าเป้า2ชงง่ายจังหวะปิดก็เลือกเลยครับนี่เตะยัดบล็อกเลยเป็นสนามแต้มไปแล้วนะครับ7ต่อ5ครับศศิวิมลทำจันจี้ไปตำแหน่งที่โดนทำเสียคะแนนไปนะครับทางด้านอธิการแก้คืนมาครับ8ต่อ5แล้วครับทีมไทยด้วยส่วนสูงที่แหมสูงยาวดีแบบนี้เนี่ยก็เลือกได้เลยนะครับมุมกดเนี่ยมีให้เลือกเยอะครับสวยครับตำแหน่งเดิมแต่ไม่ดีเท่าไหร่ชงมาแล้วเหยียบครับเป็นดีครับเหยียบลูกนี้อาริซาครับเหยียบหนีบล็อกของไทยลงไปนะครับตามไปเก็บหาให้ครั้งที่2แล้วนะครับไกลๆแบบนี้เนี่ยโอ้โหแต่ว่าตัวทำเขาทำดีครับอาริชบันดอยครับป่านนิดเดียวนะครับมีตัวบล็อกมาติดแล้วตรงนี้เนี่ยไม่เราจังหวะที่จะชงมาเหมือนล้นด้วยแกเก่งครับเสิร์ฟที่ไปครับดีครับ3บอลนี้เนี่ยที่เสิร์ฟนี่แจกซ้ายหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใส่ขาขวาตัวชงหรือว่าตัวด้านหน้าเนี่ยกดข้างเดียวเลยครับกลับไปทางฝั่งฟิลิปปินส์ครับตามอยู่6ต่อ9โดนดีครับตั้งสวยครับชงไปงามๆแล้วฟาดลงไปครับโดนเขาเต็มตัวเลยครับต้องยกมือไหว้ขอโทษหน่อยครับศศิวิมลคือลูกนี้ถ้าเป็นผู้ชายก็คงเฉยๆนะครับแต่นี่แหมสุภาพสตรีด้วยกันครับเตะเขาเต็มตัวนี้ต้องขอโทษกันหน่อยครับ6ต่อ10นะครับตามเริ่มจะห่างครับเสิร์ฟดีครับตั้งสวยชงมาแล้วหายครับศศิวิมลครับตอนเตรียมออกสตาร์ทนี่เปิดซ้ายตัวเองรอเลยนะครับขอจังหวะ9จะได้มีพื้นที่เทคครับหกต่อ11เสิร์ฟจี้มาตำแหน่งเดิมยังเก็บได้ครับไทยแล้วศศิวิมลป้องเบาๆข้ามบล็อกครับประสบการณ์เยอะกว่าเก่ากว่ากันก็เริ่มเห็นผลจากตรงนี้นะครับดูครับบล็อกเนี่ยขยับตามมาแล้วนะครับเลือกเลยครับแปะใส่เลยหล่นใส่ศีรษะก็ตัวตามเก็บให้ไม่ทันแล้วครับตามหาร3ลงตัวก็เปลี่ยนเสิร์ฟนะครับดีครับนิดเดียวออกไปนิดเดียวครับแต่พอแต้มนำเยอะนี่ชัดเจนนะครับนักกีฬาไทยดูจะควบคุมสติควบคุมอารมณ์ของเกมได้ตลอดนะครับยังมีรอยยิ้มอยู่แบบนี้ก็สบายๆครับดูครับลูกนี้ของอธิการจะไปทางไหนเปลี่ยนบ้างครับออกเลยครับ
จี้ทางขวาของตัวแบ็คครับกะว่าจะโจมตีทางเขาซ้ายเขาไม่ดีเท่าไหร่ลูกของสักครู่12ต่อ8ครับทีมไทยปุ่มเสิร์ฟติดนะครับลูกนี้อุ้มแต่ก็มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับในการเสิร์ฟของอธิการครับดูจากสีหน้าท่าทางของทีมฟิลิปปินส์เองก็ไม่ได้เครียดอะไรครับเป็นรองอยู่แล้วครับไม่มีความกดดันเลยนะครับครับไม่ดีเท่าไหร่ครับลูกแรกแต่ชงมาสวยแล้วฟาดยังอยู่ครับไปก่อนเลยครับออกไหมศักดิ์ศรีวิมลครับนิดเดียวครับพยายามจะเล่นเร็วนะครับพอจังหวะแรกเนี่ยไม่มีพื้นที่ให้เทคนะครับต้องขึ้นตรงๆแบบนี้เนี่ยก็ควบคุมทิศทางยากครับแล้วบอลที่บล็อกเนี่ยมาถึงตัวเร็วครับขึ้นมานี่ยังไม่มีเวลาตั้งตัวเลยต้องเตะแล้วนะครับซึ่งก็ทำให้จังหวะวานตรงนี้ออกไปครับต้องชมมาริซ่าครับขึ้นบล็อกมาสักครู่นี้ดีครับตอนนี้เป็นดูเกมเสิร์ฟฟิลิปปินส์นะครับปิดยังไงครับดีครับเต้ากินเองครับนี่ครับเจ้าใจพุ่มสว่างแก้วครับก็เป็นพี่ใหญ่ของทีมในชุดนี้นะครับ30ปีแล้วนะครับดูครับตั้งเองหวดเลยครับไม่ต้องใช้แรงเยอะครับครึ่งรอบพอเสิร์ฟสุดท้ายนะครับลูกแรกไม่ดีเท่าไหร่สองมาแล้วแก้ไปครับศักดิ์ศรีวิมลคือชงมาทางไหล่ซ้ายเนี่ยแหมตีสบายเลยครับศักดิ์ศรีวิมลมีจังหวะเทคนะครับตรงนี้ระดับสั้นยาวมาครับแล้วก็ขึ้นบิดตัวหัวขวาเนี่ยครับ14ต่อ10นะครับเสิร์ฟสวยครับพลิกเน็ตลงไปครับหนึ่งในลูกเสิร์ฟที่น่ากลัวที่สุดของเกมเซปัตตะก้อนะครับลูกพลิกเน็ตแบบนี้ครับ15ต่อ10ครับหนีไป5คะแนนครับทีมไทยเสิร์ฟหนักไปทางสายมือของตัวเองนะครับเลยออกไปนิดเดียวครับอายุการใช้งานยังอีกนานนะครับสำหรับอธิการครับเพิ่ง18ปีเท่านั้นครับ18ปีนี้ไป171เซนติเมตรแล้วดูเสิร์ฟ3ของอธิการครับที่เดิมแล้วก็ออกเหมือนเดิมชัดไหมให้นะครับได้ครับสลับศีรษะนิดเดียวครับก้มหลบไม่ทันจี้ไปทางเท้าขวาครับโดนนิดเดียวครับพยายามจะหลบแล้วครับลิซ่า16ต่อ11ครับเป็นเกมเสิร์ฟของฟิลิปปินส์เสิร์ฟเบาๆมาครับตั้ง1ดีแล้วโชงสวยสัจจิมิมอนไม่ต้องวิ่งมากเดินมากครับฟาดลงไปครับศักดิ์ศรีวิมลก็ถือว่าครอบครองสถานการณ์เอาไว้ได้ตลอดเลยนะครับสำหรับทีมชาติไทยช่วงที่โดนไล่จี้มาใกล้ที่สุดน่าจะ2แต้มนะครับตอนนี้ไป6แล้วครับจะเบรกยังไงอยู่แล้วครับเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่ครับลูกเสิร์ฟตรงนี้ของมารีทามิงพยายามจะปั่นให้ลงหลังเน็ตนะครับกลับมาเป็นฝ่ายไทยเสิร์ฟครับ19ต่อ11อธิการจี้ไปทางขวาครับแก้มาไปใหญ่เลยครับอาริซ่า
ปิดลูกแรกไม่ดีนะครับทางฝั่งของฟิลิปปินส์ครับบอลลูกไม่เข้าจุดเกาลิซาต้องแก้ไปก่อนครับแต้มสุดท้ายของทีมไทยครับเก็บได้เลยไหมโอ้โหเรียบร้อยครับ21-11ในเกมแรกนะครับอีกครั้งนึงครับเสิร์ฟลูกนี้หลงชัดเจนนะครับก็ถือว่ามีอาจจะเครื่องร้อนช้านิดนึงครับในช่วงต้นเกมแต่พอเข้าที่ร้านเนี่ยแม่ทั้งตัวทำอย่างศศิวิมลหรือว่าตัวเสิร์ฟอย่างธิการมั่นยำแล้วครับเก็บไปได้ในเกมแรกเนี่ยสบายๆเลยนะครับ21-11แล้วครับดูซานจิโร่ครับไม่มีอะไรต้องสอนครับอย่างนี้ทางฟิลิปปินส์เองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับดูครับนั่งกันแบบสบายๆครับล่าสุดเจอกันในศึกคิงส์คัพก็แพ้ทีมไทยครับก็ต้องมาดูว่าเราจะได้เห็นนักกีฬาเก่าๆของเราอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้เล่นสำรองอย่างขอรดีปือปักหรือเปล่าครับดูไฮไลท์กันในช่วงเซตแรกนะครับเขาก็สู้เต็มที่ครับแต่ว่าพอจุดต่างมันเริ่มเห็นเนี่ยก็จากความแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเกมการแก้เกมเสิร์ฟเนี่ยของเราหลากหลายกว่าครับก็มีได้หลายช็อตนะครับที่ฟิลิปปินส์ทำได้สวยๆครับแต่ก็ดีที่สุดคือไล่ทีมไทยมา2คะแนนเท่านั้นครับตอนนี้นอกจาก4เกมเอเชียนเกมแล้วเหลืออย่างเดียวครับที่ไทยจะลุ้นคือเอาเซปาตะก้อเข้าไปในโอลิมปิกเท่านั้นครับทำได้การันตีเหรียญแน่นะครับครับเกมที่2ครับฟิลิปปินส์เสิร์ฟดีดู2สวยแล้วฟาดลงไปครับศศิวิมลเปิดลูกแรกสวยนะครับอธิการเข้าจุดที่ทางด้านเจ้าใจจะตั้ง2ลูก2ง่ายๆครับแล้วก็ฟาดลงไปศศิวิมล 1-0 ครับสำหรับทีมไทยแต่ยังเป็นเกมเสิร์ฟของฟิลิปปินส์นะครับชามี่มารีทามิงเมโลดี้ครับเสิร์ฟไปที่เข้าเขาขวาไม่ดีแล้วครับลูกนี้อธิการเกี่ยวไม่ติดนะครับจังหวะตรงนี้เนี่ยเห็นบอลมาค่อนข้างไกลแล้วนะครับเห็นมาตั้งแต่แรกแต่ว่าเกี่ยวไม่อยู่ครับ1เท่ากันเสิร์ฟเบาแล้วไม่ข้ามครับพยายามจะทำเหมือนที่อธิการทำครับเสิร์ฟหยอดครับแต่ว่าไม่เป็นคะแนนครับไทยขึ้นนำ2-1แล้วกลายเป็นฝั่งไทยเสิร์ฟครับจะไปทางไหนต่อครับอธิการลูกนี้แรงๆไปครับแล้วลงครับอธิการโอ้สุดตัวเลยแล้วครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเต็มวงมากๆนะครับเสิร์ฟเอสเลยดูครับโอ้โหเต็มหลังเท้าคุ้มครับออกแรงเยอะขนาดนี้เสิร์ฟที่2ครับอติการเบาแล้วครับแล้วดีครับงัดไม่ขึ้นครับทางฝั่งของอาบิเกลกับตันทีมของฟิลิปปินส์นี่ครับอาบิเกลซินน็อกบูฮานครับเสิร์ฟพยายามจะหยอดลงหลังเน็ตครับ2-1ครับทีมไทยตามมา2-4สำหรับฟิลิปปินส์นะครับ
มาดิโอ้โหเสิร์ฟไปเลยครับพยายามจะจี้ทางขวาเท้าขวาของอธิการครับโดนไม่ดีนะครับโยนสั้นไปหน่อยสำหรับวิซ่าสองต่อห้าครับเสิร์ฟครั้งที่สองของฟิลิปปินส์สองสวยครับแล้วไกลไปนิดนึงแต่ว่าเป็นคะแนนครับทีมไทยเบียดแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะเข้าให้คล้ายกับในเซตแรกนะครับครับนี่ครับช่องวางระมาดูครับตั้งมาตรงนี้ก็ต้องตีซันแบ็กเอานะครับบอลมาไหลขวาพลิกตัวเตะยากครับนอกจากจะเตะได้ซ้ายขวานะครับดีครับเข้าเท้าซ้ายของอธิการ2ไกลไปหน่อยครับแต่ว่าแก้ได้ติดบล็อกครับแล้วออกครับใกล้ไกลไม่มีปัญหาครับศศิวิมลเจ็ดต่อสองครับทีมไทยนำจะโยนยังไงครับศศิวิมลโยนโด่งแล้วเสิร์ฟกดลงไปครับอธิการเอาไม่ขึ้นนะครับทางด้านของอาบิเกลกัปตันทีมครับดูเสิร์ฟที่สองครับเหมือนเดิมครับแล้วแปะปั่นมานี่ใส่สปินมาเยอะเลยนะครับครับจริงๆกันลูกนี้ลอยกลางอากาศนานนะครับแต่ว่าฟิลิปปินส์เขาขาตายครับนี่ครับเนี่ยลอยกลางอากาศนานมากนะครับเสิร์ฟด้วยฝ่าเท้าเลยครับปั่นมาด้วยฝ่าเท้าเนี่ย9ต่อ2ลูกที่3ของไทยไม่ดีครับตั้งด้วยศีรษะไม่ดีนะครับอาบิเกลไปใหญ่นะครับ10ต่อ2ครับ8คะแนนแล้วครับมาดูเกมเสิร์ฟของฟิลิปปินส์กันบ้างครับอลิซาโยนมาลูกแรกไม่ดีครับไกลไปหน่อยลูก2แก้มาแต่ว่าลูก3ผ่านมาเลยครับศศิวิมลเป็นโอกาสของฟิลิปปินส์บ้างฟาดยังอยู่ครับไทยเก็บได้แล้วเล่นเองชงเองครับเรียบร้อยครับเอาใจครับดูครับฟิลิปปินส์เชื่อว่าลงไปแล้วนะครับคนเดียวครับก้าวใจ1 2 3แล้วฟาดลงไปครับตีทะยังมุมมาเลยนะครับตียัดใส่แมรี่ทัมมิงครับโอ้เกี่ยวได้ดีครับเหมาหมดแล้วครับ3บอลตรงนี้เนี่ยคนที่พยายามจะงัดขึ้นมาคือไรเชอร์บันดอยนะครับแต่ว่าลงหน้าแข้งซ้ายแล้วครับนิ่งๆเลยโอ้โหยอดเยี่ยมครับเกี่ยวบอลแรกเนี่ยอาจจะดูไหลไปด้านหลังไกลหน่อยไม่มีตกใจนะครับด้วยประสบการณ์ที่มีของแก้วใจครับยกกลับมานี่ชงใกล้ๆนี่พอดีเป๊ะ12ต่อ2สบายๆได้ครับเสิร์ฟพลิกเน็ตครับแล้วลงด้วยครับพยายามจะทำมาหลายครั้งแล้วนะครับทางด้านของมารีทัมมิ่งมาริเสิร์ฟเนี่ยครับต้องโยนสูงๆเผื่ออย่างเงี้ยครับอลิซาบันดอยหลังห่างครับ3ต่อ12เลือกจุดลงเลยครับอธิการพยายามจะจี้ไปทางกัปตันทีมอาบิเกลซินาบาฮานนี่ครับเปิดลูกแรกไม่ค่อยดีนะครับสำหรับกัปตันทีมของฟิลิปปินส์ครับ13ต่อ3ครับเสิร์ฟไปแล้วไม่ยามจี้จุดเดิมครับติดเน็ตครับอธิการเห็นไม่ขนมเลยครับมาดูเสิร์ฟ3ครับที่เดิมครับแต่ปั่นลงแล้วขึ้นคนเดียวไหม
3เป็นอลิซาลงครับ1 2อบิเกลเล่นนะครับแล้วคนนี้มาเก็บเกณฑ์ครับห้าต่อ13โดนยังไงโดนสูงครับแล้วตีไปทั้งหลังออกเลยครับพยายามจะทดลองหลายๆอย่างนะครับแต่ด้วยความแม่นยำที่อาจจะไม่เยอะนักแหละครับครับทำไมก็ผิดพลาดเองเยอะครับของเราก็นับถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับขออีก7แต้มครับสวัสดีครับแล้วลูก3สัตว์สิวิมลตั้งสนิ่มเลยนะครับอธิการหลังเท้าขวาเกี่ยวมาเน่งๆแบบนี้เนี่ยตัวชงสบายครับ1 2ดีจังหวะปิดเกมของตัวเข้าทำก็ไม่ยากเลยครับแต่ด้านนี้ก็ดูอารมณ์ดีนะครับไม่ได้เครียดอะไรครับเข้าทางเท้าขวาของอธิการ2สวยแล้ว3ตีติดบล็อกออกครับสกอร์เนี่ยดูว่าห่างไม่ห่างเลยแบบนี้นะครับในเกมที่รับเสิร์ฟเนี่ย1 2 3ตีตายก็น่าห่างแล้วครับ ไม่ต้องลุ้นอะไรเยอะเลยครับ16ต่อ5แล้วครับอธิการเปลี่ยนมาบ้างครับทางหน้าขวาบ้างครับข้ามเลยแล้วคนเดียวเหมือนเดิมครับเจ้าใจน่าจะออกนะครับเห็นแต้มห่างก็แหมอยากเล่นเองบ้างเลยครับจริงๆนี่โอ้บอล2ตั้งเหน่งๆก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับ16ต่อ6ครับเปลี่ยนกลับมาที่เดิมออกไหมเป็นฟิลิปปินส์ได้คะแนนครับ7ต่อ16ครับเข้าเท้าขวาของอบิเกลครับยังแก้ลูกเสิร์ฟของอธิการไม่ตกครับสิบเจ็ดต่อเจ็ดครับเป็นฝั่งฟิลิปปินส์เสิร์ฟจะโยนยังไงครับอลิซาไล่ไปทางหน้าขวาของเราแล้วฟาดลงไปครับไม่มีปัญหาสำหรับศักดิ์ศรีการศักดิ์ศรีวิมลครับครับจะขมจะหวานยังไงตั้งมาได้ครับฟาดเก็บกินให้หมดจะเสิร์ฟดีครับ2ลูกเลยแล้วแปะหน้าเท้าลงไปครับหลังเท้าลงไปครับดูครับดูจังหวะขึ้นของศักดิ์ศรีวิมลอีกทีนะครับแล้วแปะเป็นปัดเท้าเลยครับประสบการณ์ช่วยได้เยอะต้องการอีก2คะแนนครับสำหรับทีมไทยที่ไปทางเท้าขวาเหมือนเดิมครับแล้วศักดิ์ศรีวิมลฟาดลงไปครับจุดปักนี่ลงถึงพื้นเลยนะครับตัวรองเข้าห่างไป9 1ก็งัดไม่ขึ้นแล้วครับแมตช์พอยต์ครับแล้วรอดยากแน่ครับ3เกมเสิร์ฟครับเสียไป1ครับมีเยอะครับไม่เป็นไรเป็นโกลเมดเดิลพอยต์ด้วยนะครับเซฟไปได้1ครับฟิลิปปินส์เนาะเหนียวอีกสักหน่อยไหมครับฟิลิปปินส์ยังได้อยู่ครับโอ้ออกจากจุดเข้าทำนี่ไกลมากแล้วนะครับเนี่ยตั้งมาหัวเสาเลยครับวิ่งไกลเหลือเกินแต่ว่าบันดอยก็ยังแก้ไขดีนะครับสลับขาเตะสวยครับโดนเบรกไป2แต้มติดกันนะครับต้องเน้นหน่อยครับเติบสุดท้ายครับอธิการ
ออกเลยครับโอ้ถ้าเกิดว่า3เสิร์ฟนี่เสียแต้มหมดเลยนะครับครับอย่างไรก็ตามครับเป็นฝ่ายรับเสิร์ฟเนี่ยโอกาสได้แต้มมันก็เยอะกว่าอยู่แล้วล่ะครับบอลแรกเกี่ยวได้นี่ก็ที่เหลือไม่น่ายากครับแต่อาจจะเสียรังวัดไปหน่อยโดนไป3เบรกครับใช่ครับเอาละเก็บได้เล่นเองครับ2ลูกแล้วฟาดลงไปครับศาสิวิมลเรียบร้อยครับไทยชนะไป21-10นะครับชนะไป2เซตรวดครับก็เท่ากับไทยได้เหรียญทองเป็นสมัยที่10ติดต่อกันสำหรับหญิงเดี่ยวและที่สำคัญครับในทัวร์นาเมนต์นี้ไม่เสียเซตเลยครับแม้แต่เซตเดียวครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับก่อนจะกลับมาติดตามการถ่ายทอดสดกันต่อครับ